สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot บายกัญชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดเดี๋ยวนะคะอาจารย์ดูก่อนคนที่เกิดราศีพฤษภค่ะมากันที่พฤษภนะคะ1ถึง16มกราคมราศีพฤษภความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นแนวทางดูให้เป็นขำๆนะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตคุณทั้งนั้นนะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading โอเคมาพฤษภวันที่20เมษายนถึง20พฤษภานะคะโอเคไหมความรักของคุณ energy พลังงานหลักค่ะการไปกับของใครบางคนความเครียดที่เกาะกินในใจความใจร้อนเอาแต่ใจไปหรือเปล่าโอเคคนของคุณที่คุณรักเขานิ่งค่ะเขาบอกว่าเสียใจกับการกระทำใดๆก็ตามเขาก็ยังรักคุณอยู่นะแต่คนๆนี้เป็นคนเจ้าชู้ฉลาดเป็นกฎด้วยล่ะโอเคไหมโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรโอเคเปิดไพ่ให้แล้วค่ะเปิดไพ่ให้ทั้งหมดแล้วไพ่ของคุณไพ่ของเขาคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะจะเป็นเช่นไรนะคะไพ่ใบแรกได้ Page of Cup ค่ะ Page of Cup หมายถึงอะไร Page of Cup เป็นไพ่เด็กคุณอาจจะคบกับเด็กคนที่เด็กกว่าคุณขออนุญาตนะคะดื่มน้ำนิดนึงคุณอาจจะคบกับคนที่เขาเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกับเขาก็เป็นไปได้นะคะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้บอกแล้วไพ่สลับกันได้นะคะโอเคไหมไพ่เพจลักษณะของการเฝ้ารอค่ะความรู้สึกที่ปรากฏออกมาการเฝ้ารอการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นคุณรออะไรบางอย่างอยู่คุณรอคำสัญญาคุณรอการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์คุณรอสิ่งที่เขาเคยบอกคุณไว้แล้วเขาทำได้ไหมการเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างหรือการอยากส่งข้อความออกไปการอยากส่งข้อความออกไปนะคะเด็กคนนี้เป็นลักษณะที่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆค่ะการเปลี่ยนเฟซก็ได้การเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปแบบนิดๆหน่อยๆไม่ได้ไปเยอะมากนะคะเป็นไพ่แห่งอารมณ์ความรักและการสื่อสารพอให้เราได้ชื่นใจนิดนึงหรือการมีคนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์มีคนเข้ามาหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้คุณไหมคะขอดู10ดาบนอนจมกองเลือดเลยคุณรู้สึกว่าคุณเฝ้ารออะไรบางอย่างอยู่ในคำสัญญาหรือในคำรับปากหรืออะไรก็ได้ล่ะมันสิ่งที่ได้รับมามันคือ10ดาบเขาอาจจะไม่ทำตามสัญญาหรือเขาทำตามที่พูดไม่ได้ก็เป็นได้นะคะเป็นลักษณะแบบนั้น10ดาบคืออะไรคะขออีกหนึ่งใบดิอาจารย์อยากรู้ด้วยขออีกหนึ่งใบอาจารย์มองเห็นความมั่นคงความมั่นคงหมายถึงคุณวาดหวังไว้ว่าความรักของคุณอาจจะมองการไปถึงการแต่งงานมองกันถึงการมีแพลนอนาคตร่วมกันและการเฝ้ารอคุณรอเวลานั้นอยู่แต่สิ่งที่คุณรอกับไร้ผลค่ะ10ดาบปักอยู่กลางตัวกลางใจความเสียใจความผิดหวังความเศร้าโศกการถูกทรยศหักหลังคุณอาจจะได้รับรู้มาว่าคำสัญญาของเขาที่เขาสัญญากับคุณไว้ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการหรือเปล่าหรือเขาอาจจะส่งข้อความมาบอกคุณก็ได้นะเป็นความล้มเหลวในความคิดนะคะความเจ็บปวดที่ได้รับเจ็บจนเกินจะเยียวยาโอเคไหมไพ่ห้าใบของคุณค่ะเดอะไฮราฟันต์ค่ะ3ไม่ใช่3ค่ะขอโทษ6ถ้วยอาจารย์มองไม่เห็นเลยนะ2เหรียญแล้วก็9ดาบ King of Swords ช่วงนี้อาจารย์มีปัญหาเรื่องสายตามากค่ะอยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆแล้วก็อยู่
ในห้องที่ทำแต่งงานมันก็เลยทำให้สายตาอาจารย์พร่ามัวไปมองไม่ค่อยเห็นเลยค่ะเนี่ยมองไพ่ไม่เห็นตาแห้งเกินไปค่ะมีใครแนะนำได้บ้างว่าทำยังไงโอเคในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณไม่มีความชัดเจนเลยค่ะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันหรือเราฝันไม่รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันเราอยู่ในสถานะไหนเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือบางสิ่งบางอย่างคุณอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นไปตามคำนองของธรรมค่ะตามปรนบคำเนียมเข้าตำตอกออกตามประตูประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแต่คุณไม่ได้รับหกเหรียญมาบอกคุณว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้เลยคุณเป็นผู้ให้แต่คุณไม่ได้รับคุณเป็นผู้ให้ใจให้การดูแลให้ทุกอย่างแต่คุณไม่ได้รับอะไรจากความสัมพันธ์นี้สองเหรียญคือการบาลานซ์คือการไม่เลือกหรือการไปกลับก็ได้จะมีคนกลับมาก็ได้หรือการไม่เลือกบางสิ่งบางอย่างเลือกตัดสินใจอะไรไม่ได้สองเหรียญกำลังชั่งน้ำหนักอยู่ค่ะสองเหรียญอันนี้ดีไหมอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเลิกหยุดหรือจะเอายังไงประมาณชั่งน้ำหนักอยู่9ดาบมันบอกว่าคุณเครียดมากค่ะชั่วโมงนี้คุณมีความรู้สึกว่าจิตตกวิตกกังวลค่อนข้างมากมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายไก่กองมีความรู้สึกเหมือนมันไม่มีความสุขเลยคุณรู้สึกแบบนั้น Night of Sword คุณอาจจะเป็นคนที่อยากได้อะไรตามใจตัวเองเกินไปไหมคะหรือว่ารออะไรไม่ได้เป็นคนใจร้อนต้องการอะไรต้องได้ประมาณนั้นยอมหักไม่ยอมงอทีเดียวเชียวความรู้สึกของคุณนะตอนนี้นะคุณอยากเดินจากไปจากความสัมพันธ์ค่ะแต่คุณยังทิ้งอะไรไปไม่ได้อาจจะยังทิ้งความรู้สึกดีๆทิ้งเสียไว้กลัวเสียเวลากลัวเสียความรู้สึกก็ยังเอาเขาไปด้วยน่ะเนาะคุณพยายามควบคุมตัวเองอย่างหนักคุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภค่ะราศีสิงห์ราศีกรกฎมีนไม่ใช่ราศีกะธาตุดินค่ะพฤษภกันมังกรค่ะอาจารย์มองไม่เห็นไพ่ขอโทษทีค่ะKing of Cup ค่ะ King of เดี๋ยวนะคะอาจารย์ขออภัยแป๊บนึงนะคะตาอาจารย์แห้งมากจนตาแสบตาน่ะโอเคคุณต้องพยายามควบคุมความรู้สึกในด้านอารมณ์มากๆไม่ให้รักเกินไปไม่ให้หลงเกินไปไม่ให้เสียใจเกินไปมันยากลำบากเนาะกับความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์ราศีธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกมีข้อความเด้งด่วนมาแบบกระทันหันหรือมีใครมาหาคุณแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือคุณอยากส่งข้อความออกไปค่ะส่งข้อความออกไปว่าฉันอยากหลุดพ้นฉันอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้ฉันเสียใจฉันอยากจะหยุดความสัมพันธ์หรือฉันอยากจะกลับมาอยู่ในที่ของฉันแล้วฉันรู้สึกเสียใจมากๆนะคะคนของคุณเขารู้สึกยังไง King of Pentacles ค่ะ5ถ้วย10ถ้วย King of Cups แล้วก็ The Magician คนนี้นิ่งเฉยกับความสัมพันธ์แล้วค่ะเขาบอกว่าเขาเสียใจกับการกระทำที่ผ่านมาเขาเสียใจถ้ากลับไปแก้ไขได้เขาคงกลับไปแก้ไขคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือเขาเองมีครอบครัวอยู่แล้วเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต้องกระทำเขากลับไปดูแลครอบครัวของเขา King of Cup มาบอกว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้นะคนนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ King คนนี้เป็นคนเจ้าชู้นะคะเจ้าเร่ทีเดียวมี The Magician มาด้วยคุณอาจจะคุยกับคนดังคนที่มีคนรู้จักมากมายเขาอยากได้คุณเป็นความลับอ่ะรับไหมก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะให้คุณอยู่ในความลับเป็นความรักในความรับของเขาได้หรือไม่ถ้าคุณอยู่ไปต่อแต่ถ้าคุณไม่อยู่เขาพร้อมตัดคุณค่ะการเจรจาครั้งนี้ไม่เป็นผลค่ะเขามีความรู้สึกว่าเขากำลังจะเอาใจเขาหรือความรู้สึกของเขาหรือว่าซิกเซนส์ของเขานำทางช่วงนี้เขาอารมณ์หงุดหงิดมากขึ้นตรงๆนะคะโอเคไหมไพ่ห้าใบของความไอ้นี่ในอนาคตค่ะความสัมพันธ์ในอนาคตขึ้น9เอ้ยฉันมองไม่เห็นจริงนะขอโทษค่ะขอโทษ6ไม้เท้าค่ะ Queen of Cup เดี๋ยวฉันต้องไปหายาหยอดตาละ9เหรียญค่ะ Page of Pentacle แล้วก็6ดาบในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณน้อยใจ
คุณน้อยใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากคุณอยากมีความสุขกับความสัมพันธ์หรือเดินไปสู่จุดหมายที่เราตั้งกันไว้แต่มันเป็นไปไม่ได้มีคนกลับมารักตัวเองมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ยังขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้อยากพัฒนาขอโอกาสกลับเริ่มต้นใหม่กันไหมฉันจะไม่งี่เง่าแล้วอะไรประมาณเนี้ย4ดาบเป็นการมาบอกว่าความสัมพันธ์นี้หยุดนิ่งแล้วค่ะหยุดนิ่งไม่ไหวติงอะไรทั้งนั้นไม่อยากเคลื่อนไหวอยากเหนื่อยมันเหนื่อยอยากพักมันเป็นการเจรจาการพูดคุยกันครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่ได้รับผลตอบสนองเป็นการเป็นการตอบสนองที่ไม่มีไม่ได้รับความพึงพอใจนะประมาณนั้นนะเด็ดมีคนอยากจบค่ะมีคนอยากจบกับความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่มันไม่มีทิศทางไม่มีที่ไปไม่มีที่มาไม่มีอะไรพัฒนาและไม่รู้ยืนอยู่จุดไหนด้วยเป็นอะไรที่ไม่มีจุดหมายค่ะเพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกว่ามีคนอยากจะจบกับความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะอยากจะหยุดนิ่งอยากจะจบกับความสัมพันธ์ The Date คุณอาจจะคุยกับราศีพฤศจิกค่ะความรู้สึกของเขาค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ3ดาบเขารู้สึกเจ็บค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกเจ็บจำไว้อย่างนึงค่ะพฤษภถ้าเขาไม่รักเขาไม่เจ็บค่ะดีใจได้เลยเขารักคุณนะเจ็บแต่เขาจะเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์นี้เองค่ะเขาบอกเขารักคุณนะเขารักคุณเขาถึงเจ็บมี2 of cup เลิฟอ่ะเขาอยากเป็นอิสระจากความสัมพันธ์นี้หรืออยากเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาอยากไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเขาบอกคุณไหมเขาปิดกั้นคุณไหมทางโซเชียลทางอารมณ์ทางความรู้สึกเขามีคนมาหยิบยื่นความรู้สึกความสัมพันธ์ให้นะมีคนเข้ามาใหม่ในความสัมพันธ์ของเขาค่ะมีรักครั้งใหม่มีคนเข้ามาเอาหรือไม่เรื่องของคุณมีคนมาถามอาจารย์เสมอว่าอาจารย์จะกลับมาทำไมกลับมาไม่เอาก็ได้เขาจะกลับมานะคุณจะเอาหรือไม่เอาก็เรื่องของคุณค่ะจะไปกังวลทำไมถ้าคุณไม่อยากได้ก็บอกเขาไปว่าไม่เอาโอเคป่ะเออโอเคพฤษภจ๋าคุณคิดยังไงกับเขาคะเลิฟเวอร์ค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีเมษราศีเมถุนควีนคุณมีศักอะไรคนมีศักดิ์ศรีคนมีอีโก้คุณทำอะไรรับหลังเขาคุณอยากเดินออกจากความสัมพันธ์นี้คุณอยากเริ่มต้นใหม่อ่ะในความสัมพันธ์นี้คุณมองว่าเขาก็เป็นตัวเลือกของคุณเช่นกันแล้วแต่ถามว่าคุณรักเขาไหมคุณก็รักเขาแหละแต่คุณจะไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์คุณมีความรู้สึกคุณไม่ไว้ใจเขาหรือเขาเองเขาไม่ไว้ใจคุณคุณมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ค่ะคุณมีใช่ไหมเดอะสตาร์มาบอกว่าคุณกำลังเยียวยาจิตใจความสัมพันธ์นี้มีผลประโยชน์ค่ะมีเงินมีทองมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแหละมีความรู้สึกว่าชอบรักกันชอบกันเพราะเงินเพราะทองเพราะผลประโยชน์รวยดีดูรวยน่าจะซัพพอร์ตฉันได้ด้วยอะไรประมาณนั้นไปต่อไปอาจารย์เคลียร์ไพ่แล้วนะความสัมพันธ์ที่เบรกหยุดนิ่งไม่ไหวเต็งหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีเลยมันจะพัฒนาไปได้ไหมจะมีคนกลับมาไหมคนที่เลิกไปแล้วเบรกไปแล้วหยุดไปแล้วจะกลับมาไหมคะในกรณีที่คนเลิกนะถ้ายังไม่เลิกก็อยู่มันไม่ก็ไม่กลับมาถูกปะเพราะฉะนั้นดูด้วยว่าตอนนี้ของเรายังอยู่ก็ตรงนี้ประเด็นนี้คุณก็ข้ามไปโอเคไหมจ๊ะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะโอเคอ่ะเขาจะกลับมาไหมจ๊ะบางคน judgment the emperor มีคนบล็อกมีการส่งการสืบมีคนอยากพัฒนาความสัมพันธ์มีคนรักครั้งนี้น่าจะเป็นรักต่างวัยเนาะรักต่างวัยคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาค่ะมีคนนึงอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่มีอีกคนนึงอยากหลุดพ้นไปจากความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงความสัมพันธ์ที่กวนใจความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีก้าวถ้วยมีคนไปรักตัวเองแล้วค่ะเขากลับไปรักตัวเองแล้วจะกลับมาไหมเนาะมีคนพยายามควบคุมอารมณ์และจิตใจไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตคุณ The Date น่าจะจบค่ะมีการจบยังไม่เห็นการกลับมาเลย
ถ้าไม่มีการกลับมาอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะคนที่พฤษภชอบตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาไปอยู่กับครอบครัวเขามีความสุขกับครอบครัวค่ะเขาเดินจากคุณไปแล้วค่ะจริงๆนะเขารู้สึกว่าอารมณ์และความรู้สึกของเขามันตีกันความเห็นเขากับคุณมันขัดแย้งคุณอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยประถมมัธยมมหาลัยเพื่อนเก่าเพื่อนแก่คนรักเก่าเขาบอกว่าเขารักคุณนะแต่ความรักของเขามันเป็นความรักที่มั่นคงได้แต่คุณต้องรอหรือเขามีคนเข้ามาจีบเขากำลังหาความมั่นคงเขาน้อยใจตัวคุณอ่ะเขารู้สึกเหมือนว่าความรักครั้งนี้กับคุณเนี่ยมันเขากลับเหมือนเขากลับไปหาแฟนเก่าเขาเลยมีการกลับไปหาแฟนเก่าแล้วเริ่มความสัมพันธ์กับแฟนเก่าและความสัมพันธ์กับแฟนเก่าเขาเนี่ยมันค่อนข้างมั่นคงด้วยไม่มีอะไรมาสั่นคลอนได้ด้วยเออจริงๆนะอาจารย์มองเห็นไพ่1คนคนนี้มีครอบครัวแล้ว2คนคนนี้มีแฟนอยู่3คนคนนี้มีคุณด้วยพฤษภอ่ะคุณมีคนใหม่เข้ามามั้ยจ๊ะพฤษภจ๊ะคุณเมย์แต่คุณไม่สนใจค่ะคุณรู้ว่าความสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยคุณอยากหยุดนิ่งกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคุณรู้เจ็บคุณรู้สึกเจ็บกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณสืบคุณส่องคุณไปตามส่องใครเขาตอบสอบไปส่องใครเข้ามาจ๊ะมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับคุณมีข้อความมาบอกอะไรบางอย่างกับคุณจนทำให้คุณเสียใจเจ็บเศร้าไม่ปลอดภัยรู้สึกแย่กับความสัมพันธ์นี้ค่ะเดอะมูนเหมือนโดนแทงข้างหลังทะลุหัวใจค่ะเขาฝากบอกคุณ5ใบค่ะเขามีความสุขดีเนาะเขามีความต้องการมีการเริ่มต้นใหม่เขารอบางสิ่งบางอย่างอยู่เลิฟเวอร์รักครั้งนี้เป็นแค่ทางเลือกค่ะอาจจะมีการพูดคุยการเจรจาและการกลับมาของเขาการกลับไปกลับก็เลยเป็นได้เดวิลคุณสองคนเป็นเวรกรรมซึ่งกันและกันอะความรักไม่ดีความสัมพันธ์ไม่ดีหรอกมีความรู้สึกว่าอีกคนถูกเอาเปรียบอีกคนหนึ่งโดนเอาเปรียบแต่คุณก็ไม่ได้ทิ้งเขาคุณยอมให้เขากระทำการใดๆก็ตามที่เอาเปรียบคุณทำร้ายจิตใจคุณไม่ถนอมน้ำใจคุณหักหานน้ำใจคุณหรือผิดคำสัญญากับคุณหรืออะไรก็ได้นะแต่คุณก็ไม่เลิกกับเขาหรอกเดวิลค่ะจิตใจคุณบอกช้ำเกินไปและจิตใจคุณอ่อนแอเกินไปที่ไม่รู้จักตัดใจกับคนคนนี้คุณก็ต้องทนเจ็บช้ำไปเรื่อยๆคุณฝากบอกเขา5ใบเครียดค่ะคุณนอนไม่หลับทีเดียวแหละคุณบอกว่าการวิ่งตามเขารู้สึกเหน็บหนาวมีแฟนเหมือนไม่เมค่ะคุณรู้ว่าคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาไม่ได้มันยากลำบากกับความสัมพันธ์รักครั้งนี้เป็นรักทางไกลด้วยคุณแบกความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้คุณอยากจะตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปจากใจแต่เพราะมี3ถ้วยเพราะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์จริงๆคนของคุณมีคนของเขาอยู่แล้วคุณรู้ว่ามันเป็น3ถ้วยคุณรู้คนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนของคุณก็ได้เขาอาจจะบอกคุณว่าถ้าเป็นแฟนกันไม่ได้กลับมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมั้ยได้มั้ยถ้าไม่ได้ก็ตัดไปถ้าได้ก็อยู่ต่อประมาณนั้นเขาขอไพ่แนะนำค่ะคุณต้องการเงินเหรอพฤษภต้องการเงินก้อนโตไปทำอะไรจ๊ะคุณอยากมีอิสระแต่คุณต้องอาศัยพึ่งพากับคนคนนี้ไหมใช่ไหมมันเหมือนมีเงินคุณเลือกไม่ได้นะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากตัดเขาแหละแต่ที่คุณไม่ตัดเพราะว่าคุณยังต้องอาศัยผลประโยชน์จากตัวเขาคุณอยากได้ผลประโยชน์จากตัวเขาหรือเปล่าคะโอเคไพ่แนะนำว่าในความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครเลือกได้เพราะฉะนั้นตัดใจซักค่ะเดินมาจากความสัมพันธ์นี้เป็นอิสระเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองอยู่คนเดียวก็ได้สดๆสวยๆรวยๆเท่ๆรักตัวเองกลับมามีศักดิ์ศรีและรักตัวเองให้มากความรู้สึกของคุณนะตอนนี้เนี่ยเหมือนคุณต้องยอมตกอยู่ในใต้อานัตของผลประโยชน์และเงินทองเพราะฉะนั้นมันคงเป็นเหตุผลของเวรกรรมที่คุณไม่ตัดคนนี้หรือเปล่าอาจารย์ไม่รู้เหมือนก็ว่าคุณอยากตัดเขานั่นแหละแต่ว่า
อย่างถ้าบอกว่าสมมติว่าอยากตัดคนนี้แต่คนนี้เขาเกื้อหนุนคุณเรื่องเงินทองอยู่ถ้าคุณไม่มีเขาคุณตายแน่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเวรกรรมที่คุณเป็นเดวิลกับเขาหลงในเซ็กหลงกิเลสตัณหาหลงในเงินทองคุณต้องการใช้ผลประโยชน์จากตัวเขาเพราะงั้นคุณเลยตัดเขาไม่ขาดจัสติกตัดสินใจให้ตัวเองอย่างยุติธรรมค่ะตัดสินใจให้ตัวเองอย่างยุติธรรมซะถ้าคุณตัดเขาไม่ขาดถ้าคุณตัดไม่ได้คุณก็เจ็บอยู่แบบนี้ไม่มีประโยชน์อันใดจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าคุณบอกว่าในความสัมพันธ์นี้คุณได้รับการซัพพอร์ตการดูแลจากเขาถ้าไม่มีเขาแล้วคุณแย่คุณก็ต้องทนอยู่นะคะโอเคไหมจ๊ะคือศพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซน์ AFE0329Y อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆปีใหม่นี้มกราจะเข้ามกราแล้วค่ะจะสิ้นปีขอให้พวกคุณพฤษภทุกๆพฤษภราศีนี้มีแต่ความรักที่ดีๆมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความร่ำรวยในอนาคตร่ำรวยอย่างยั่งยืนและถาวรไปในอนาคตขอให้พวกคุณโชคดีต้อนรับปีใหม่นะจ๊ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามมาตลอดทั้งปีเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาอาจารย์ทำคลิป1ปีและครบรอบ1ปี19แต่ยังไม่ได้ฉลองจะฉลองแสนการติดตามรอก่อนนะจ๊ะเราจะมีอะไรพิเศษกันโอเคขอบคุณมากๆในการติดตามขอให้คุณโชคดีสวัสดีค่ะ